นี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในแต่ละวันที่มาพบกับท่านผู้ฟังก็จะนำเรื่องราวที่เป็นธรรมะมานำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายกันไปบางทีก็จะมาพูดตอบคำถามที่ท่านผู้ฟังเขียนถามกันมาวันนี้ก็จะนำเนื้อหาธรรมะที่เป็นหมวดเป็นข้อมาแจกแจงยกตัวอย่างหรือบางทีก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการปฏิบัติวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ข้อมูลที่เป็นธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้นท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้านำมาพูดคุยเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้เนี่ยเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้สอนไว้มีหัวข้อที่เป็นแม่บทมีรายละเอียดที่แยกแยะแจกแจงอยู่ในเนื้อหาพระสูตรต่างๆที่นั่นที่นี่ซึ่งในทุกสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะนำเนื้อหาเหล่านี้แหละที่เป็นพุทธพจน์หมายท่านผู้ฟังได้ฟังกันท่านผู้ฟังยังมีธรรมะฟังอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยนะมันหลายเหตุปัจจัยรวมกันนะที่แน่นอนอันหนึ่งเนี่ยก็คือมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอันนี้แน่นอนละถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าคำสอนเหล่านี้ความน่าสะใจในการที่จะพูดเรื่องทวนกระแสพูดเรื่องที่ไม่กำหนัดพูดเรื่องที่มันเป็นการหลีกออกแล้วจะมีคนฟังเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นได้เป็นความน่าสะใจที่มีได้เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเป็นต้นมาเป็นหลักมาเป็นที่ต้านทานมาองค์แรกคนแรกไม่ได้มีหลายองค์นะท่านผู้ฟังมีองค์เดียวมีคนเดียวมีรูปเดียวคนเดียวยังทำได้ขนาดนี้มีความสามารถไงทีนี้พอองค์เดียวคนเดียวทำได้ขนาดนี้ก็อยู่ในช่วงสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นทีนี้ถ้าจะให้ความน่าสะใจเนี้ยมันสืบต่อมายาวนานทีนี้ไม่ได้คนเดียวองค์เดียวทำได้ละก็จะต้องมีคนช่วยด้วยความที่มีพุทโธตัวโปร่งใช่ไหมเป็นสัมมาสัมพุทโธคำสอนเนี่ยโอ้โหมีความน่าสะใจมีความน่าสะใจเป็นสวากขาตธรรมสวากขาตธรรมเป็นธรรมโมบอกสอนไปแล้วมีสังโฆเกิดขึ้นสังโฆนั้นคือหมู่ท่านผู้ฟังไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่ร้อยเดียวแต่เป็นหลายร้อยหลายพันหลายแสนหลายล้านเป็นหมู่ที่จะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมโมนั้นตามพุทโธนั้นหมู่ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่ช่วยในการที่จะให้คำสอนนั้นนั่นน่ะสืบต่อตกทอดมายาวนานได้ถ้าเราเปรียบเทียบกันดูในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอื่นๆจะมีบางสมัยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้ามีสังโฆมีธรรมโมมีพุทโธอยู่นี่แหละแต่ว่าคำสอนนั้นไม่ได้สืบต่อไปนานคงอยู่หลังจากปรินิพพานไม่กี่ปีคำสอนนั้นก็เสื่อมไปหายไปหมดไปแต่คือธรรมะเนี่ยยังอยู่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคำสอนเนี่ยคนลืมไปไม่กี่ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานบางรูปบางองค์เป็นอย่างนั้นสำหรับพระพุทธเจ้าในองค์ก่อนเช่นพระพุทธเจ้าสิกขีพระพุทธเจ้าวิปัสสีหรือพระพุทธเจ้าเวสสภูเหล่านี้คำสอนไม่ได้ตั้งอยู่ได้นานแต่สำหรับพระพุทธเจ้าโคดมพระพุทธเจ้ากกุสันทะหรือพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่มีคำสอนที่ตั้งอยู่ได้นานคำว่านานในที่นี้ก็หมายความว่าหลังจากปรินิพพานไปแล้วคำสอนเนี่ยยังตั้งอยู่ได้เป็นหลายร้อยหลายพันปีนี่ 2,000 กว่าปีแล้วนะคำสอนของพระพุทธเจ้าโคตมะเนี่ยยังตั้งอยู่ได้ที่ตั้งอยู่ได้ความแตกต่างกันท่านผู้ฟัง
พราะว่าแสดงธรรมไว้โดยละเอียดหรือไม่ละเอียดธัมโมมีแน่นอนนะที่เป็นสวัคคาตธรรมด้วยแต่ว่ามีความละเอียดพิสดารบัญญัติวินัยละเอียดไว้หลายข้อแจกแจงนั่นนี่โน่นมีรายละเอียดที่ไม่เท่ากันของพระพุทธเจ้าเวสสภูเป็นต้นเนี่ยจะมีรายละเอียดน้อยกว่าวินัยมีน้อยกว่าธรรมะอาจจะไม่ได้แจกแจงหลากหลายเกี่ยวข้องยังไงแต่ว่าประกาศไว้ดีแน่ทำให้เกิดการบรรลุธรรมได้แน่เป็นสวัคคาตธรรมแน่แต่มีรายละเอียดน้อยกว่าส่วนของพระพุทธเจ้าโคตมะเป็นต้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดมากมีวินัยแจกแจงเอาไว้หลายข้อหลายอย่างเกี่ยวข้องกันอย่างไรอย่างไรตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เป็นความแตกต่างทำให้มีหมู่ที่เรียกว่าเป็นสังโฆเนี่ยสามารถสืบทอดต่อและต่อกันมาได้ที่ต่อและต่อกันมาได้เนี่ยเพราะมีความมั่นคงในธรรมวินัยนั้นความมั่นคงตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมีความยั่งยืนตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เขาเรียกว่าเป็นเถระเถระหมายถึงผู้มั่นคงผู้ยั่งยืนคงอยู่ได้ในอะไรในธรรมะอันไหนที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วมีภิกษุผู้เถระท่านผู้ฟังที่จะสืบต่อบอกต่อคำสอนนั้นต่อมาและต่อมาองค์ของความที่จะเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ได้ในท่านผู้ฟังผู้สอนเป็นสัมมาสัมพุทโธตั้งต้นมาเลยคำสอนเป็นสวาขาตธรรมคือธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วรายละเอียดเยอะด้วยสังโฆมีเถระผู้ที่มั่นคงแล้วผู้แก่แล้วผู้ที่มีความปฏิบัติได้อย่างมั่นคงมีธรรมะที่ยั่งยืนมีผู้ที่ปูนกลางสืบต่อมามีผู้ใหม่สืบต่อมามีทั้งผู้ที่เป็นนักบวชทั้งชายและหญิงและผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาองค์ของเขาเนี่ยจะต้องครบถ้วนต่อไปอย่างนี้อันนี้เอาแค่เฉพาะในโลกมนุษย์นะถ้าเราจะเอาเทวโลกพรหมโลกด้วยก็จะต้องมีทั้งเทวดาและพรหมที่เป็นองค์ที่จะสืบทอดต่อกันมาเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราดูในส่วนที่เป็นสังโฆคือหนึ่งในรัตนะทั้งสามเนี่ยเริ่มต้นที่สำคัญคือส่วนที่เป็นเถระไม่ว่าจะเป็นภิกษุผู้เถระภิกษุณีผู้เป็นเถระเหล่านักบวชที่เป็นเถระนี่แหละท่านผู้ฟังที่มีความมั่นคงยั่งยืนในธรรมะไหนสำคัญท่านผู้ฟังสำคัญในการที่จะทำให้เรายังได้ยินได้ฟังธรรมะยังเห็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในทุกวันนี้ในสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าได้นำเรื่องของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเถระตรงนี้นี่แหละมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นเรื่องราวที่มาในหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่ทำการแปลรวบรวมเรียบเรียงโดยหลวงพ่อท่านพุทธทาสทำไว้ตั้งหลายสิบปีแล้วข้าพเจ้าอ่านเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนบวชใหม่ๆที่นำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังในคราวนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการจะเตือนตัวเองปีนี้ข้าพเจ้าท่านผู้ฟัง12พรรษาถ้านับเฉพาะพรรษาเนี่ยภิกษุไหนรูปใดเกิน10พรรษาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเถระแล้วนะเถระแล้วมีคุณของความเป็นเถระไหมแต่ว่าอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีก็ตามท่านผู้ฟังแต่ถ้ามีคำพูดไม่เหมาะแก่การพูดไม่จริงพูดไม่มีประโยชน์ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่ได้รู้จักการเวลาไม่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยไม่ถือว่าเป็นเถระคือเป็นเตเลที่ข้าพเจ้ามาอ่านเรื่องเหล่านี้ในท่านผู้ฟังเพื่อต้องการเตือนตัวเองอันนี้ต้องเตือนไปก่อนเลยนะไม่ใช่เราดูข้อมูลเหล่านี้แล้วเราจะไปเพ่งโทษว่าโอ้โอปะองค์นี้ไม่ได้เป็นงี้เว้ยเอาปะองค์นี้ทำไมเป็นอย่างงี้วะไม่ดีนะเนี่ยองค์นี้ทำไมพูดพร่ำองค์นี้ทำไมพูดพิลีพิไรทำไมองค์นี้พูดอย่างงี้ไม่ถูกหลักนะเนี่ยนี่ถ้าเรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเพื่อให้เกิดความเพ่งโทษคนเพ่งโทษนั่นแหละโง่ก็เรียกว่าเป็นคนผ่าน
ขนพานมีการเพ่งโทษเป็นกำลังตัมบูฟังแต่เราฟังเรื่องราวเหล่านี้โดยเฉพาะเจาะจงเลยนะข้าพเจ้าเอามาเล่านี่เพื่อมีการตรวจสอบการตรวจสอบไม่ใช่การเพ่งโทษตัมบูฟังการตรวจสอบเนี่ยคือตรวจสอบตัวเองแล้วก็ตรวจสอบร่วมกันเป็นหมู่คณะนี่คือจุดประสงค์ของธรรมวินัยนะเอาผู้นี้ไม่ได้มีคุณธรรมอย่างนี้อย่างนี้อ๋อเรารู้แล้วตรวจสอบได้จากที่พระพุทธเจ้าสอนเอาเราก็ไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้จะไปสนับสนุนคำว่าไม่ยุ่งนี่คือไม่สนับสนุนเอาแต่ผู้ไหนเป็นผู้ที่มีความเทระชั้นยอดเป็นเทระผู้นำที่มีความเลิศมีความดีเอาเราเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้สอบถามธรรมะเพื่อที่จะให้เกิดการตรวจสอบตรงนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเรารู้ข้อมูลที่อะไรถูกอะไรผิดเนี่ยไม่ใช่ให้หาที่ผิดนะท่านผู้ฟังแต่ให้หาที่ถูกเนี่ยแล้วทำยังไงไม่ให้มันผิดทำยังไงให้มันถูกตัวข้าพเจ้าเองรู้อ่านทำการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ตั้งแต่ในพรรษาแรกๆเราก็หาครูบาอาจารย์ภิกษุผู้เทระผู้ไหนที่เราจะลงใจเชื่อเราจะตั้งศรัทธาเอาไว้เพื่อให้ตัวเราได้มีการอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาท่านผู้มีอายุท่านไหนตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเราจะยกคนไหนที่จะเป็นทั้งพี่ด้วยคือในสมัยก่อนในตำบลอินเดียหรือแม้แต่ปัจจุบันก็ตามเถอะถ้าในครอบครัวมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกๆนี่ลูกที่เกิดตามมาภายหลังบางทีพ่อแม่เสียไปแล้วตั้งแต่ตัวเองยังเป็นเด็กๆนี่ก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อเป็นยังไงแม่เป็นยังไงก็เอาพี่นี่แหละที่เคยอยู่ร่วมสมัยกับพ่อแม่ยกพี่ชายคนโตนี่แหละเป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งแม่ด้วยเป็นทั้งพี่ด้วยถ้าเปรียบเทียบกับมาในทางคำสอนของพุทธะธรรมวังเรามีพ่อคนเดียวกันคือพ่อในทางวิวัตตะถ้าพ่อในทางวัตตะเนี่ยอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยโอ้มีกันมานับไม่ถ้วนน่ะแต่เราเอาดินมาปั้นเท่าผลกระเบาก็ประมาณเท่าหัวแม่โป้งนี่แหละเอาดินมาปั้นเท่าผลกระเบาสมมุติว่าอันนี้เป็นพ่อเอาปั้นอีกก้อนหนึ่งนี่เป็นพ่อของพ่อเอาปั้นอีกก้อนหนึ่งเอาดินมาเป็นพ่อของพ่อของพ่อปั้นจนกระทั่งว่าเป็นก้อนเท่าเม็ดกระเบาเนี่ยนะจนกระทั่งพื้นแผ่นดินเนี่ยมันหมดโลกไปเลยเนี่ยพ่อของพ่อและของพ่อคือโคตรของพ่อเนี่ยนะยังไม่หมดนะท่านผู้ฟังยังมีต่อไปอีกนี่คือพ่อในทางวัตตะนะแต่พ่อในทางวิวัตตะท่านผู้ฟังคือพระพุทธเจ้ามีคนเดียวเหมือนกันหมดท่านพระมหาสารีบุตรท่านพระอัญญาโกณฑัญญะท่านพระมหากัสสปะหรือแม้แต่องค์สุดท้ายคือสุพัทธะต่างก็มีพ่อคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเป็นโอรสเป็นบุตรเป็นธิดาที่จะเกิดจากปากจากโอษจากคำสอนของท่านต่อมาคำสอนของท่านอยู่ที่ไหนจำต่อกันมาถ้าปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นน่ะเป็นโอรสเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธธิดาที่เกิดจากคำสอนของพุทธะมีพ่อองค์เดียวกันแต่ว่าพ่อของเราไม่อยู่แล้วท่านผู้ฟังท่านล่วงลับดับขันไปนานแล้วในความที่พ่อไม่อยู่เราไม่เคยเห็นหน้าพ่อด้วยซ้ำว่าหน้าตาท่านเป็นยังไงไม่มีรูปตายเขาก็ปั้นเป็นสัญลักษณ์เป็นพระพุทธรูปมีปางต่างๆเป็นสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะในสมัยต่างๆเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างแต่นั้นเป็นสัญลักษณ์เฉยๆเป็นสัญลักษณ์แทนว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมีเรื่องราวเล่ากันมาเป็นอย่างนี้แต่ว่าหน้าตาท่านเราก็ไม่เคยเห็นเสียงท่านเราก็ไม่เคยได้ฟังจะจับเท้าจับพระบาทของท่านเราก็ไม่เคยได้สัมผัสมีแต่เรื่องราวที่เขาเล่ากันมาเอาในเมื่อเราได้ยินเฉยๆได้ฟังเฉยๆเนี่ยเราก็เอาคนที่ได้ฟังมาก่อนได้ยินมาก่อนเป็นผู้ที่มีความมั่นคง
มีความยั่งยืนในธรรมในคำสอนของท่านนี่แหละเอาท่านนี่แหละเป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งแม่ด้วยเป็นทั้งพี่ด้วยเป็นทั้งครูด้วยเป็นทั้งอาจารย์ด้วยจึงมีศัพท์ที่เรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะเอาคนแบบไหนล่ะท่านผู้ฟังจะเอาคนแบบไหนที่จะมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์ในทางคำสอนนี้มันตอบได้ไม่ยากก็ต้องเอาคนที่ปฏิบัติดีสิแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าท่านปฏิบัติดีหรือปฏิบัติไม่ดีมันต้องมีหลักการที่จะตรวจสอบดูกันได้ตรงนี้ไงจึงเอาเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเราดูคนไหนดีเราคนนั้นแหละเป็นที่พึ่งสงสาวกแบบนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งได้อาจจะไม่ได้อายุมากโอเคอาจจะยังเป็นหนุ่มมีผมยังดำสนิทตั้งอยู่ในปฐมวัยแต่ถ้ามีคำพูดที่เหมาะแก่การพูดเป็นธรรมพูดเป็นวินัยมีหลักฐานมีที่อ้างอิงนี่เป็นเทระได้มั่นคงได้คำว่าเทระเนี่ยนะหมายถึงผู้มั่นคงผู้ยั่งยืนนะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สามารถที่จะเป็นผู้นำได้ผู้นำในทางอะไรผู้นำในทางที่จะให้คำสอนเนี่ยตั้งอยู่ได้นานตลอดไปอายุพระศาสนาตมวังขึ้นอยู่กับตอนนี้นะขึ้นอยู่กับภิกษุผู้เถระเหล่านี้แหละหนึ่งด้วยนะขึ้นอยู่กับพระที่ปูนกลางช่วง5พรรษาถึง10พรรษาขึ้นอยู่กับพระที่บวชใหม่1พรรษาถึง5พรรษาขึ้นอยู่กับอุบาสกอุบาสิกาคือขึ้นอยู่กับหมู่ทั้งหมดเลยเอ้าทำไมถึงว่างั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนะตัวพระองค์นะอยู่แต่คำสอนของพระองค์ใช่ไหมนั่นคือธรรมโมนะให้เอาธรรมะนี่แหละคือศาสดาแทนท่านว่าอย่างนี้เอาธรรมะมันยังอยู่แล้วในตู้พระไตรปิฎกตามหนังสือนั่งหาเดี๋ยวนี้เขาจัดเก็บเข้าอยู่ในคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวยังอยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นคลาวด์ดาต้าเบสอยู่ในนั้นอยู่แล้วไงมันจะเป็นธรรมะได้ไงท่านผู้ฟังถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติเอาแล้วใครจะมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็หมู่พวกนี้ล่ะไล่มาตั้งแต่เทระไล่มาตั้งแต่ปูนกลางไล่มาตั้งแต่ปูนใหม่ยันอุบาสกอุบาสิกาเทวดาเขาทำกันไหมถ้ามีการทำกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคำสอนเนี่ยอายุศาสนาเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้มันจะตั้งอยู่ได้นานหรือไม่อยู่ที่ว่าผู้ทำไหมทำหรือเปล่าปฏิบัติหรือเปล่านายโคบาลชามคตนะท่านผู้ฟังคือคนเลี้ยงโคนั่นแหละเขาจะพาฝูงโคข้ามแม่น้ำคงคาแม่น้ำกว้างนะน้ำมากด้วยตอนฤดูสาดช่วงท้ายฤดูฝนจะพาโคข้ามได้เนี่ยเขาต้องพาลงที่ท่ามีท่าลงมีท่าขึ้นท่าขึ้นนี่ก็ต้องมีท่าต่อๆกันไปผู้นำในตะมวังสำคัญผู้นำที่สำคัญเนี่ยท่านทำกิจที่ควรทำเอาไว้ดีแล้วนำไว้แล้วท่าลงมีแล้วท่าขึ้นมีแล้วเวลาที่จะไหว้ผ่านไปเนี่ยมีหมดแล้วผู้ที่ไหว้ผ่านไปนำเนี่ยมีก่อนแล้วด้วยนายโคบาลที่ฉลาดนั้นเปรียบเหมือนคือพระพุทธเจ้าท่าลงท่าขึ้นคือธรรมะกระแสที่มันพัดวุ่นมาของน้ำที่มันจะทำให้เหล่าฝูงโคเนี่ยได้รับอันตรายชิบหายตายได้เนี่ยนั่นคือกระแสของตัณหาฝูงโคที่มีความแข็งแรงเป็นจ่าฝูงเป็นโคชนิดที่มีกล้ามเนื้อมากเป็นโคใช้งานก็ไปก่อนแล้วเนี่ยคือเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายถัดมาตามมาก็เป็นเหล่าพระอนาคามีสกทาคามีโสดาบันที่ตามต่อกันไปเราเป็นผู้ที่เกิดตามมาในภายหลังตั้งหวังพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะเกิดมาหลังพระพุทธเจ้าหลายพันปีเราจะตามเส้นทางเนี่ยไปได้ไหมตามเส้นทางที่ท่านพาดำเนินไปเนี่ยได้ไหมเราฟังแล้วเนี่ยมันจะน่าเสียใจมากที่สุดเลยนะที่คิดว่าโอ้ฟังแล้วมันเป็นเรื่องของพระเว้ยเป็นเรื่องของหมู่ภิกษุเถระเฉยๆฟังแล้วโอ้ปัดมือสบายไม่ใช่เรื่องของฉันคุณคิดอย่างนั้นไม่ได้เลยนะมันจะน่าเศร้าใจที่สุดเลยเพราะคิดว่าคำสอนนี้ศาสนานี้โอ้บอกไว้สำหรับพระเท่านั้นพระนี่สิต้องรักษาเอ้ามันเกี่ยวกันหมดนะท่านผู้ฟังในหมู่คือสงฆ์เนี่ยสงฆ์แปลว่าหมู่เนี่ย
ไล่มาตั้งแต่เถระภิกษุเนี่ยนะปูนกลางปูนใหม่ยันอุบาสกอุบาสิกามันไล่กันมาหมดรวมกันมาตรงนี้ถ้าอุบาสกอุบาสิกาเป็นคนฉลาดมีความคมมีจุดหนึ่งต้องระวังใน5ข้อนี่1ถ้าภิกษุเถระบวชมานานมีพรรษาอายุการมาก2มีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีบริวารมาก3เป็นผู้ร่ำรวยด้วยลาภปัจจัย4ทั้งหลาย4เป็นพหูสูตรด้วยแต่มีแค่ข้อที่5เท่านั้นเองที่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมีทัศนวิปริตมีความเห็นผิดไปเนี่ยถ้าบอกว่ามหาชนเขาไม่ได้สังเกตเห็นดูรู้ได้เนี่ยนะเขาก็จะพากันคิดว่าโอ้พระรูปนี้ดีนะเป็นเถระมีชื่อเสียงมีบริวารมากทรงจำธรรมะได้ด้วยน่าจะดีก็ถือเอาแบบอย่างทั้งหมดเลยรวมทั้งเอาสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยมันก็จะพากันให้เสื่อมเสียหมดความสุขไม่เป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเป็นทุกข์นำความชิบหายมาหมดไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมวังยังเทวดาด้วยเอาถ้าเราไม่สามารถดูรู้ได้ว่าอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเล็กน้อยแค่นี้แล้วเราจะช่วยกันพาดำเนินไปได้หรือธรรมวังเราต้องดูให้รู้สิว่าเป็นเถระมีพรรษาอยู่การนานมีคนรู้จักมากมีชื่อเสียงมีลาภปัจจัย4ด้วยเป็นมโหสถด้วยมีสัมมาทิฏฐิด้วยมีความเห็นที่ถูกต้องมีทัศนะที่ตรงเอาพากันเอาเป็นแบบอย่างนี่แหละคือสำคัญพากันเอาคนแบบเนี้ยเป็นแบบอย่างที่มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยคือตรงนี้นะพากันเอาเป็นแบบอย่างไม่ใช่ว่าไปหาเพ่งโทษคนนี้ไม่เป็นอย่างนี้ไอ้ความเพ่งโทษนั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นทัศนะที่วิปริตเป็นความเห็นของคนผ่านเป็นความคิดของคนโง่ที่ถ้าพบว่าเรารู้อันไหนดีอะไรถูกแล้วเที่ยวไปหาที่ผิดในคนอื่นอย่าอวดโง่ท่านผู้ฟังแต่ให้อวดฉลาดคำนี้มันงงๆนะจะอวดโง่ก็ไม่ดีจะอวดฉลาดก็ไม่ดีแต่หมายความว่าให้เรามีความคมให้เรารู้ว่าอะไรที่มันดีอะไรที่มันไม่ดีรู้ที่ดีรู้ที่ไม่ดีแล้วทำสิ่งที่ดีท่านผู้ฟังไม่ได้ไปหาข้อที่ไม่ดีให้มีครูบาอาจารย์ที่จะเป็นหลักที่จะเป็นผู้ที่เราจะตั้งความเคารพความศรัทธาความกลัวหิริโอตตัปปะเอาไว้ที่ถ้าท่านพูดสิ่งใดทำสิ่งใดมาเนี่ยเราจะมีความยำเกรงในพระพุทธจะมีความยำเกรงในพระธรรมจะมีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์ข้าพเจ้าเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเพื่อที่ต้องการจะเตือนตัวเองตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังไม่ได้ว่าจะเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับพระพุทธเจ้าคือถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วหนูเอาไหมแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเอาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วทำไงมีส่วนที่สามารถทำให้ดีขึ้นไปได้ก็พยายามจะเตือนตัวเองในการที่ข้อปฏิบัติอันใดวิธีการปฏิบัติแบบไหนก็วัดสิกขาบทใดๆที่จะทำให้มันดีขึ้นไปได้เนี่ยเราเอามาทำจะเอามาปฏิบัติความดีความงามนี้จะเป็นการสืบทอดอายุพระศาสนาอย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเรื่องของเราเต็มๆเลยเรารู้ดูให้ดีมีการตรวจสอบตัวเองมีการตรวจสอบกันเป็นหมู่คณะตรวจสอบไม่ใช่เพื่อที่จะหาที่ผิดแต่ตรวจสอบเพื่อที่จะหาที่วิธีการที่จะทำให้ถูกต้องตรวจสอบไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นการทำให้คู่อริคู่ปฏิปักษ์คว่ำไปเสื่อมไปเสียไปแต่เป็นการตรวจสอบเพื่อที่จะให้มีความดีความงามเกิดขึ้นให้มีการทำที่ถูกเกิดขึ้นเป็นการที่จะช่วยกันอนุเคราะห์เกื้อกูลทำคำสอนเนี่ยให้ยั่งยืนให้มั่นคงสมกับความที่พระพุทธเจ้าใช้หยาดเหงื่อแรงงานเลือดเนื้อเอ็นกระดูกของท่านแลกมาท่านแลกมาขนาดนั้นเราจะไม่รักษาธรรมะไว้ด้วยเอ็นด้วยกระดูกด้วยเลือดด้วยเนื้อของเราหรอท่านผู้ฟังมันไม่สมควรครูบาอาจารย์เหล่าภิกษุภิกษุณีผู้เทระในสมัยก่อนๆและก่อนๆท่านรักษาธรรมะนี่แลกมาด้วยเลือดเนื้อของท่านนะข้าพเจ้าเอานิ้วลู่ไปตามตัวอักษรในคัมภีร์พระไตรปิฎกนี่ทุกอักขระทุกตัวอักษรมันผ่านจากจิตของพุทโธ
ผ่านลืบสมองของสัมมาสัมพุทธะกำหนดมาเป็นบทพยัญชนะเรียบเรียงผ่านเส้นเสียงถ้อยคำออกมาให้เหล่าสาวกได้ฟังฟังผ่านหูเข้าสู่สมองจำเอาไว้ในลืบสมองของท่านพระอนุนเป็นต้นทรงจำผ่านกันมาผ่านภิกษุเถระรุ่นพี่ๆให้มีการสวดขึ้นพร้อมกันทำสังคายนาผ่านสมัยผ่านการเวลาตกทอดลงมาจดบันทึกเป็นลายมือลงทีละอักขระอักขระบันทึกเป็นตัวอักษรเหล่าภิกษุบางรูปสละตายเพื่อที่จะบรรลุธรรมรักษาคำสอนไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ในตำราคัมภีร์แต่ให้อยู่ในเนื้อในเลือดในเอ็นในกระดูกในร่างกายของท่านแลกตายผ่านหลายสงครามผ่านหลายสมัยผ่านหลายพื้นที่บางด่านบางที่ก็จะตรวจจะจับก็ต้องซ่อนออกมาถูกเบียดเบียนจนหน้านองไปด้วยน้ำตาก็อดก็ทนสู้ทั้งน้ำตาทั้งเลือดต้องเก็บรักษากันมาอย่างดีแล้วเราจะไม่รักษาคำสอนนี้ด้วยเลือดด้วยเนื้อของเราหรอท่านผู้ฟังให้คำสอนนี้มันซึมเข้าไปผ่านทางส่วนประสาทสันดังกระดูกทั้งคอนโกรนให้มันเข้าไปในเนื้อในเลือดถึงหัวใจไปทั้งกระดูกและเยื่อในกระดูกให้ธรรมะนี่มันอยู่ทั้งในกายและในใจของเรารักษาคำสอนให้เป็นวงเดียวกันท่านผู้ฟังเป็นสากยวงเป็นอริยวงชีวิตคนเรามันไม่ได้นานนะ100ปีเป็นประมาณ100ปีนี้ถ้าเราหาทรัพย์สมบัติสักบาท1สลึง1ก็เอาไปด้วยไม่ได้แต่ถ้าเราสืบต่อคุณงามความดีช่วยกันรักษาศาสนาโดยการปฏิบัติให้มันดีตามทํานองคลองธรรมที่เราจะทำได้ด้วยสถานภาพที่เราจะทำได้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยไม่เสียเปล่านะมีคุณค่านะคือทำธรรมะให้อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยคือเอาชีวิตของเราเนี่ยนะรักษาธรรมะไว้ได้รักษาคำสอนอย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังทำให้ชีวิตนี้ของเรามีคุณค่าขึ้นมาคนรุ่นต่อๆไปได้มีการตรวจสอบได้มีการเห็นสิ่งที่ถูกได้ทำสิ่งที่ถูกต่อและต่อกันไปเป็นความดีความงามท่านผู้ฟังเราสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยต้องรักกันนะต้องรักษากันมีความรักกันควรจะมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่ช่วยกันแก้ไขสิ่งที่ผิดให้มันถูกเรารู้แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกให้ทำสิ่งที่ถูกท่านผู้ฟังเพ่งโทษเป็นสิ่งที่ไม่ถูกทำสิ่งที่ถูกนั้นหมายถึงแก้ไขการปฏิบัติที่มันไม่ดีของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นเห็นใครทำดีเรายิ่งสนับสนุนให้เขาทำดีมากยิ่งขึ้นเห็นใครทำไม่ดีช่วยกันตักเตือนด้วยจิตที่มีเมตตาไม่ทำธรรมะให้มีมลทินไม่ทำวินัยให้มีมลทินเห็นโทษภัยนี้แล้วก็พึงกำจัดภัยนั้นเสียวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร